ความรักเขาก็ดีความรักนี่ใช่ไหมคือความรักใช่หรือเปล่าโอ้ยังหวานแหววอยู่เหมือนเดิมเราแซวเขาบ่อยไหมฮะแซวก็แซวอยู่เรื่อยๆ in love ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เขาก็แฮปปี้ดีค่ะอาการยังไงอาการยังไงก็ตัวติดกันตลอดเลยค่ะเลิฟเลิฟได้คุยกันบ่อยไหมคะพี่ดีๆคุยก็คุยเรื่อยๆปกติค่ะเห็นพี่พลอยโพสก็อะไรจะออกมาพูดคนก็สงสัยว่าเรื่องอะไรอะไรนะเรื่องเห็นที่พี่พลอยโพสในไอจีว่าแบบจะออกมาพูดถึงเวลาออกมาพูดอะไรเงี้ยคนก็สงสัยพี่พลอยจะพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนี่ดีแล้วพอจะทราบคนต้องถามพี่พลอยแล้วล่ะใช่คนต้องถามพี่พลอยเห็นคนก็ไปโยงความรักเก่าหรือเปล่าเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อได้คิดว่าความรักเก่าเขาที่เขาจบกันมาก็ดีนะไม่ได้แบบมีอะไรแต่ว่าไม่อาจจะเป็นการแบบโยงข่าวไปมาอะไรคือเดนรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใช่แต่ว่าถ้าจะสัมภาษณ์อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุยกับพี่พลอยเรื่องนั้นนะจะต้องถามเขาใช่แต่เท่าที่รู้ก็ทุกอย่างก็แบบโอเคใช่กับน้องพอดีก็โอเคค่ะก็เลยบอกก่อนหน้านั้นก็พี่พลอยจะจบแบบพอดีจบดีนะคะเท่าที่รู้มาคือจบดีไม่ได้มีแบบอะไรก็เลยไม่รู้แบบกระแสกลับเนาะพอดีเขายังมูฟออนไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกับพลอยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องคุยกับพอดีแต่พอดีก็ไม่ค่อยออกสื่อแต่ก็เท่าที่คุยกับน้องเขาก็โอเคนะแต่ว่าในเรื่องของหัวใจนี่อาจจะไม่ได้ถามลึกแต่มันล่าสุดเหมือนเขาออกรายการแฉทุกอย่างเขาบอกว่าเขาต้องไปอยู่ภูเก็ตต้องไปแยกนี่ไปปลีกตัวไปแบบอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ธรรมะเข้าช่วยหรือว่าอะไรขนาดนั้นเลยเหรอไม่เท่าที่เนี่ยเห็นเขาอ๋อรายการไม่คือเท่าที่ได้รู้คือเขาอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วเพราะว่าเขาดีเจอยู่ที่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของพักเข้าธรรมะอะไรนิดอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าทุกคนเลยโยงไปว่าเดี๋ยวพลอยจะเอามาพี่พลอยจะมาพูดอีกครั้งเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นได้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ได้รู้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าที่รู้มาก็โอเคนะคะเท่าที่ได้คุยกันทั้งคู่เลยค่ะอย่างพอเราเห็นเพื่อนได้แบบมีความสุขหรือแบบความรักปีนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเดียก็อยู่กับพี่พลอยมานานแล้วก็แบบรู้จักเขามานานอยู่แล้วก็อยากเห็นพี่เรามีความสุขสมหวังในเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะอยู่ข้างเขาไม่ว่าอะไรจะดีไม่ดีอะไรยังไงก็เราก็มีหน้าที่แบบอยู่ข้างๆค่ะก็เท่านั้นพลอยก็ยังมีความกังวลอยู่ไหมกับเรื่องความรักบางทีเขาอาจจะแบบหลายครั้งแล้วที่แบบว่าอาจจะไม่ซัคเซสในเรื่องความรักอะไรเงี้ยพอมาครั้งนี้เขายังมีความกังวลอะไรบ้างไหมที่เดียได้คุยเดียวว่าเป็นเรื่องปกตินะที่แบบอาจจะมีความกังวลบ้างอันนี้คือเดียวว่าทุกคนเป็นแต่ว่าพี่พลอยเนี่ยเวลาเขารักใครสักคนเนี่ยเขาแบบทุ่มเต็มที่แล้วเขารักแบบหมดทั้งใจอะไรเงี้ยก็เป็นคนให้ความสำคัญกับความรักอยู่แล้วรักใครรักจริงค่ะกับโต้งเป็นไงบ้างฮะได้ไปตัดเจอในกลุ่มเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็ของเดียยังไม่ได้แบบมีเวลาเจอเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ออกจากบ้านลูกสามแล้วค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีวันเกิดของลูกดาตัวเดเมียนอะไรเงี้ยก็มีพาเด็กๆไปแล้วก็มีเจอแบบบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือแบบไม่มีเวลาที่จะไปแบบนั่งแบบแฮงเอาท์อะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าก็วุ่นอยู่ลูกสามก็เลยไม่ค่อยค่ะแต่ในสายตาของเดียเป็นไงบ้างนะสำหรับคุณเดียว่าเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะคะเท่าที่สัมผัสก็ดูแฮปปี้ดูอินเลิฟดีค่ะก็ดูพี่พลอยมีความสุขดีคือพี่เขามีความสุขก็มีความสุขใช่ก็อยากเห็นพี่เขามีความสุขพี่มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยอะไรก็ได้ที่แบบทำแล้วแฮปปี้อย่างเงี้ยแล้วก็โอเคค่ะ